นักการเมืองเนี่ยเขาชอบเล่นพักเล่นพวกตกลงไอ้การเล่นพักเล่นพวกแล้วการที่พยายามที่จะทําให้เป็นรัฐตํารวจหรือเข้าไปแทรกแซงเอาเครือญาติเข้ามาดํารงตําแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าของการเมืองไทยแล้วมันเป็นประชาธิปไตยนี่ไงอันนี้เป็นการตีความอยู่เหมือนกันจริงๆอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าการเล่นพักเล่นพวกไม่ใช่ของไม่ดี แต่ถามว่าพวกอะไรที่เล่นอยู่นะถ้าเผื่อเป็นพวกดีใช้ได้แต่ถ้าเผื่อเป็นเล่นพักเล่นพวกแล้วพวกไม่ดีอย่างนั้นถึงจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่เล่นพักเล่นพวกแล้วไม่ดีแต่เล่นพักเล่นพวกเร็วย่างนั้นไม่ดีแต่ถ้าพวกตัวล่ะไม่รู้มันดีหรือเร็วไม่รู้แตเอาพวกตัวก่อนต้องเอาดีเ,าเ,าเ,เพื่ออะไรล่ะครับไอกระบวนการในการเล่นพักเล่นพวกเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อ ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือเปล่าครับแล้วก็ลงมาเล่นพักเล่นพวกอะไรพวกดีๆที่จะไปรับใช้ประชาชนหรือเปล่าครับแต่ถ้าเผื่อเป็นพวกของตัวเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เพื่อให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตส่วนตัวกันเองเนี่ยอย่างนั้นไม่ไม่ถูกขออนุญาตสนับสนุนท่านดรทินตทน,นะฮะเรื่องการเล่นพวกเนี่ยในทางการเมืองดูในโลกนี้ดูมันจะปฏิเสธยากมากเลย แต่ว่าต้องเป็นพวกที่ดีอย่างที่บอกอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าประธานบีมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อรับตรีมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อประธานศาลสูงสมมติอย่างเงี้ยเวลาเสนอเนี่ยก็มันแน่นอนนะเขาก็จะเสนอคนที่เขารู้จักหรือคนที่เขาเห็นว่าดีหรือคนที่เป็นพวกนะแต่เวลาเสนอไปเนี่ยเขาไม่ให้เป็นเลยต้องมีตรวจสอบซะก่อนมีกรรมการในการตรวจสอบมีวุฒิสภา,าทําการตรวจสอบสอบประวัติแล้วพวกคุณดีจริงนะดีจริงให้เป็นถ้าดีไม่จริงก็ตกไป เขาไม่ได้ห uhm ้ามการเล่นพวกแต่ต้องเป็นพวกที่พวกที่ดีพวกที่ดีผมผมอยากยกตัวอย่างคลาสสิกสมัยท่านสิ้นไปแล้วทั้งหมดกุหลาบธศิษิ์สิษฐิที่สุนทรท่านบุญมาวงสวรรค์ท่านตั้งคนเนี่ยเปรี้ยๆเลยไม่ต้องมาประชาธิปไตยไม่ต้องมานั่งโหวตเวิร์ดกันตั้งคนนี้เป็นในนี่คนนี้เป็นในนี้คนนี้เตรียมเป็นในนี้แล้วต่อไปจะเป็นอย่างนี้ แต่คนของท่านทั้งหมดเป็นคนดีเป็นคนสามารถเป็นคนดีทั้งทั้งหมดแสดงว่าที่โรเตอร์ทิศพูดเนี่ยก็คือเขาต้องมีจริยธรรมกำกับใ,ในการเลือกมีคุณธรรมและจริยธรรมและมองประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมไม่ใช่เล่นพวกเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวผมว่าเราเลือกเป็นสีธนนชัยไขยสื่อกันสัทีมองไปให้ทะลุเลยว่าเล่นพักเล่นพวกหรือเปล่าแล้วก็มาโจมตีกันตรงเนี้ย นะครับ,รบมองให้เลยไปเลยว่าเขาเล่นพวกเนี่ยคนนี้ดีหรือเปล่ากล้าพูดออกมากลา้ารับรองเขาไหมแล้วท่านแนวนโยบายอย่างนี้จะว่างไงครับว่าจังหวัดไหนเลือกเราเราจะดูแลเป็นพิเศษเแต่ว่าจังหวัดไหนไม่เลือกเราเอาไว้ทีหลังนี่ไงครับเพื่ออะไรครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวผิดแล้วครับผิดแล้วครับครับฉะนั้นถามให้ชัดเจนว่าที่คุณจะไม่ช่วยจังหวัดนี้หรือไม่ให้จังหวัดนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เลือกคุณ ไอ้น,นี่มันเหตุผลส่วนตัวมันไม่ใช่ว่าเขาได้หรือไม่ได้เพราะเหตุผลที่มันเป็นส่วนรวมผมคิดว่ามีตัวอย่างเร็วๆนี่เลยนะครับอบามานะฮะได้รับเลือกตั้งมาเนี่ยเขาไปกล่าวปาศัยเนี่ยเขาบอกเลยเขาไม่ได้เป็นประธานดิบดีเฉพาะคนที่เลือกเขาเขาเป็นประธานดีของคนที่ไม่ได้เลือกเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องดูแลประชาชนอเมริกันทุกคนนะไม่ใช่เลือกเลือกหูว่าเลือกเฉพาะสนับสนุนหรือดูแลส่งเสริมเฉพาะคนที่เลือกเขาไม่ใช่